กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับวันนี้ช่วงท้ายรายการก็จะมีการนำในส่วนของอีเมลมาตอบกันนะครับคุณอาทิตย์เกิดวันที่19มกราคมสักครู่นะครับ19มกราคมปี40นะครับเวลา 3:52 นาทีตรงกับวันอาทิตย์ถามดวงโดยรวมสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20ก็คงจะไกด์ในส่วนของอาชีพนะครับที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายนะงานมาร์เก็ตติ้งนะครับถ้าเป็นงานเอกสารพวกโพรคิวเมนต์ HR PR ประชาสัมพันธ์งานบัญชีพวกนี้ทายดีหมดนะครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขคือจะต้องทำกับองค์กรต่างชาติหรือว่าทำต่างถิ่นกำเนิดจึงจะสมรูปดวงนะครับอันนี้คือพูดในส่วนของงานในระยะยาวการเงินสภาพคล่องปีนี้การเงินไม่ดีอย่าให้ใครขอยืมนะครับมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์และตัวคุณเองมีโอกาสจะก่อภาระหนี้สินความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังมีบุคคลที่3เข้ามาให้ความสนใจซึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาได้ของคุณปีจรนี้นะครับหาโอกาสทำบุญเรื่องห้องน้ำนะจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้นครับมาในส่วนของเลิกงามยามดีกันเลยนะครับเพราะปีนี้เดือนนี้กุมภาพันธ์2559เนี่ย มีวันมงคลค่อนข้างจะเยอะนะครับเดือนกุมภาเริ่มกันที่วันพุธที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพราะว่ามีดิถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนส่วนกัลยาโยคนั้นเป็นวันธงชัยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครึ่งเดือนหลังนะครับ เริ่มกันที่วันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 13:01 นาทีถึง 13:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่21นะครับวันนี้เลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเที่ยง 31 ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยจันทร์ที่22วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่24กุมภาพันธ์ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเลี่ยงออกรถนะครับอคานิโรธตกนะแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 นาทีถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงสุดท้ายกับวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์ครับวันนี้ประกอบการมงคลในทุกประเภทเพียงแต่ว่าให้เลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 14:31 นาทีถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆได้แบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 8:30 นาทีถึง 10:00 ตรงและวันนี้หลังจากข้อคิดดีๆที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีสกู๊ปนะครับจากทางโค้กนะก็อยากจะให้ติดตามน่าสนใจจริงๆนะครับวันนี้ลากันด้วยข้อคิดคติธรรมครับอีแร้งบินสูงๆแต่เวลาหิวก็โฉบลงมากินหมาเน่าเหมือนคนมีการศึกษาสูงแต่พอตัณหาเกิดก็ทำอะไรต่ำเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับโค้กฉลองเปิดตัวแคมเปญมาระดับโลก Taste the Feeling ดื่มรสชาติของความรู้สึกที่แสดงถึงช่วงเวลารสชาติของความรู้สึกในการดื่มโค้กทุกวันโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นสตูดิโอถ่ายภาพโมเมนต์ประทับใจซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรสชาติที่อร่อยซ่าสดชื่นของโค้กพร้อมดื่มด่ำกับรสชาติที่ดีที่สุดของโค้กในอุณหภูมิที่3องศาซึ่งเป็นการดื่มโค้กที่เพอร์เฟคที่สุดที่จะสร้างชีวิตธรรมดาให้พิเศษขึ้นได้และสามารถไลฟ์สตรีมและอินสตาทินภาพของตัวคุณเองผ่าน Giant LED Landmark ที่สร้างขึ้นพิเศษเป็นรูปขวดโค้กยักษ์พร้อมแชร์โมเมนต์เท่ๆและดื่มด่ำไปกับรสชาติของความรู้สึกกับโค้กได้ทั่วโลก
ทาง #TasteTheFeeling และภายในงานก็พบกับแขกรับเชิญพิเศษเต้ยจรินพรจุนเกียรตินำทัพดาราและเซเลบริตี้แถวหน้าไม่ว่าจะเป็นแพรพันธิตาและหมิงสุวราสนิทวงศ์ณอยุธยาแคลวพิชาชมนันปอนหฤทัยชัยยันณอยุธยาและเชเอมบอมหลวงเอวิต้ายุคนร่วมด้วยเจียพัฒนาก้องธรณินทร์เชียร์ที่คำพรฤทธาพินันนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนาวงศ์และแก๊งนักแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ Love Sick ก็เปิดแคมเปญใหม่วันนี้ค่ะก็สนุกมากแล้วก็ยินดีกับผมมากค่ะเพราะว่าแสดงว่าตอนนี้ผมก็เป็นโค้ชแคสต์ดับเบิ้ลลิ่งค่ะก็จะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกว่าเดิมสนุกสนานมากกว่าเดิมแล้วก็จะเน้นไปที่โมเมนต์มากกว่ายินดีค่ะยินดีกับผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะที่แบบว่าเปิดตัวใหม่แล้วก็แบบหนังโฆษณาก็สวยมากเลยค่ะเขาก็ใช้ช่างที่แบบเก่งมากมาถ่ายโฆษณามาถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นเพื่อนนะคะหรือว่าทุกคนเลยค่ะให้ถ่ายรูปค่ะกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นโมเมนต์ไหนก็ตามค่ะก็ได้หมดจะเป็นเศร้าจะเป็นสุขถ่ายกับคนพิเศษหรือว่าจะเป็นคน